ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับบรรเลงเสียงพิณนะครับเสียงแคนเสียงเปียโนนะครับเครื่องดนตรี3ชิ้นนะครับบรรเลงเข้ากันนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องแคนให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ฝึกเล่นพิณนะครับก็คงอยากจะฝึกหัดเล่นแคนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเล่นแคนเป็นอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องการเล่นแคนนะครับผมเองเนี่ยยังเล่นไม่เก่งมากนะครับแต่ก็พอเป่าได้ระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมเองซื้อแคนมา5เต้านะครับเรียกเป็นเต้านี่แหละเนาะนะครับซื้อแคนมา5เต้าไปซื้อจากหลายอาจารย์นะครับหลายอาจารย์จากก็คือเป็นแคนลิ้นเงินนะครับ 2,000 กว่าบาทบ้าง 3,000 กว่าบาทบ้างผมนำมาเป่าดูแล้วนะครับแคนแต่ละช่างนะครับเสียงมันไม่ถูกต้องนะครับคือผมจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของเสียงนะครับก็คือเป็นแคนที่ซื้อมาในราคาที่แพงพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นแคนลิ้นเงินนะครับผมเองเป็นคนที่ชอบพิสูจน์นะครับแกะแคนออกมาดูนะครับว่ามันเป็นลิ้นเงินจริงหรือเปล่านะครับแกะออกมาทั้ง5เต้าเลยนะครับปรากฏว่านะครับเป็นแคนลิ้นทองแดงนะครับทั้ง5เลยนะครับก็เลยว่าเอ๊ะนะครับทำยังไงถึงจะได้แคนลิ้นเงินจริงๆนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับก็เลยไปหาคุณลุงที่ทำแคนนะครับบอกว่าผมอยากจะได้แคนลิ้นเงินจริงๆนะครับช่วยทำให้หน่อยนะครับก็คือไม่อยากจะได้แคนย้อมแมวที่เป็นลิ้นทองแดงแล้วบอกว่าลิ้นเงินนะครับทีนี้เรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมตั้งเสียงเองนะครับคือการตั้งเสียงแคนนะครับเวลาตั้งเสียงแคนนะครับถ้าอยากให้เสียงสูงขึ้นนะครับเขาก็จะเอามีดเฉือนตรงนี้เฉือนไปเฉือนไปเฉือนไปนะครับเห็นไหมครับเฉือนตรงนี้เฉือนเฉือนเพื่อตั้งเสียงนะครับแต่ปัญหาเวลาตั้งเสียงนะครับตั้งเสียงได้แล้วแคนหลายๆท่านคือตั้งได้ใกล้เคียงนะครับประกอบเข้าไปนะครับเป็นแคนเสียงมันจะมีการเหลื่อมล้ำนะครับดังนั้นเมื่อประกอบเข้าเป็นแคนแล้วนะครับมันจะต้องได้มีการจูนเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มัน 100% นะครับให้มันเป๊ะในส่วนนี้ผมเองก็ค้นพบเทคนิคแล้วนะครับว่าทำอย่างไรปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับใช้มีดเฉือนตัวนี้เพื่อตั้งเสียงนะครับทีนี้เฉือนเกินครับก็คือเฉือนลึกเกินไปทำให้เสียงมันสูงไปนะครับแก้ปัญหาโดยการเอาที่สูตรเอามาติดตรงนี้ให้มันตื้นเข้าทำให้เสียงมันต่ำลงนะครับแต่ปัญหาเมืองไทยเรามันเป็นเมืองร้อนครับเมืองร้อนเวลาเป่าไปสักพักหนึ่งนะครับแคนนั้นเสียงมันก็เลยเพี้ยนนะครับโดยธรรมชาตินะครับแคนเวลาเราฟังถ้าเป่าเฉพาะแคนอย่างเดียวนะครับฟังยากที่จะรู้ว่าเสียงมันถูกต้องไหมนะครับแต่พอไปเล่นใส่คีย์บอร์ดดูนะครับรู้เลยว่าเสียงมันไม่ถูกต้องผมเองก็เลยตกแต่งเสียงสักหน่อยจนถูกต้อง 100% นะครับเครื่องดนตรีอีสานเรานะครับทุกชนิดนะครับสามารถจูนเสียงนะครับให้มันถูกต้อง 100% ได้นะครับผมเคยดูหมอแคนเก่งๆหลายๆท่านเป่าเก่งมากนะครับในเรื่องฝีมือเนี่ยจะไม่เข้าไปแตะท่านเลยนะครับคือเก่งมากนะครับแต่ว่าแคนที่ท่านเป่านะครับผมฟังดูเสียงนะครับมีความเพี้ยนของเสียงนะครับยิ่งเอาไปเล่นคู่กับเครื่องดนตรีสากลพวกเปียโนพวกกีตาร์พวกอะไรนี่ชัดเจนเลยนะครับจะเห็นเสียงที่ไม่ถูกต้องถ้าเอาจูนเนอร์จับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับแคนผมซื้อมา5เต้านะครับหมดเงินเป็นหมื่นเลยล่ะนะครับเสียงไม่ถูกสักเต้านะครับอาจารย์ไหนดีผมก็ไปลองซื้อดูนะครับแต่ไม่ได้ซื้อครบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้เฉพาะกรณีของผมนะครับก็คือจะไปเหมารวมนะครับผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาแต่งเสียงนะครับแล้วก็เสียงถูกต้อง 100% แล้วล่ะนะครับเอาจูนเนอร์วัดดูได้นะครับเป่าแล้วก็เช็คดูได้เดี๋ยวมีโอกาสจะพาท่านแต่งเสียงแคนเล่นอยู่นะครับอันนี้เสียงพินเดี๋ยวผมวางพินไว้ก่อนพินนั้นทำเสียงได้ถูกต้อง 100% แล้วล่ะนะครับก็ดีใจที่สามารถจูนเสียงแคนได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เป่าแคนมานะครับผมชอบเอาจูนเนอร์ไปจับดูเสียงนะครับเสียงแคนเสียงพวงรางเสียงโหวตเสียงอะไรก็แล้วแต่มันเสียงมันไม่ถูกนะครับถูกบ้างบางตัวนะครับแคนเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ16ลูกนะครับ16ลูกเสียงถูกอยู่2ลูกแบบนี้นะครับนอกนั้นก็เพี้ยนหมดไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับก็เลยเอามาตั้งเสียงก็ดีใจที่ทำได้นะครับมาเล่าให้ฟังทีนี้ลองฟังเสียงแคนดูนะเดี๋ยวผมจะเป่าให้ฟังนะครับก็ยังเล่นไม่เก่งหรอกนะครับติดสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวลองเกินแคนให้ฟังดูนะครับนี่นะครับเกินแคนลองดูอีกครับอ
นะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะแชร์เล่าให้ฟังนะครับท่านที่ซื้อแคนลิ้นเงินนะครับแคนลิ้นเงินนะครับผมเองก็ซื้อแต่แคนลิ้นเงินนะครับแต่เอามาแกะดูมันไม่ลิ้นเงินสักอันนะครับจนตัวสุดท้ายก็ไปนั่งเฝ้าเอานะครับให้ทำเป็นลิ้นเงินจริงๆนะครับก็ลองไปเลือกช่างที่เชื่อใจได้นะครับอยากจะได้แคนดีๆเสียงที่มันถูกต้องนะครับเป็นไปได้เอาทูเนอร์ไปจับดูนะครับไม่ยากหรอกเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่ตัวนี้นะ 100% เดี๋ยวมีโอกาสผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าทำอย่างไรนะครับเสียง 100% เวลาเป่าเสียงคู่นะเสียงต่ำกับเสียงสูงเสียงเป๊ะเลยนะครับไม่มีผิดมีเพี้ยนเสียงลาต่ำกับเสียงลากลางลองฟังโดต่ำกับโดสูงเรคือผมเป่าคู่กันนะครับเสียงมันจะเป๊ะทีนี้มาฟังเสียงซอนเห็นไหมครับเสียงซอนเนี่ยท่านจะแยกไม่ออกเลยว่ามันเพี้ยนนะครับเพราะซอนทั้งสองตัวเนี่ยตัวนี้ก็ซอนตัวนี้ก็ซอนนะครับเสียงสูงก็ซอนครับ3ซอนนะครับลองฟังนะความถี่มันจะย่านเดียวกันนะครับเสียงมันจะเพราะนะครับก็คือมันไม่หักล้างกันมันความถี่เดียวกันผมก็หาวิธีนะครับปรับจูนแคนนะครับก็ให้คุณลุงนั่นแหละนะครับที่ทำแคนเอาลิ้นเงินให้ผมจริงๆอย่าเอาลิ้นทองแดงให้ผมนะครับผมอยากได้ลิ้นเงินไปนั่งเฝ้าเอา ก็เลยได้แคนมานะครับซื้อมาอยู่ 2,500 นะครับ 2,500 เป็นแคนลิ้นเงินนะครับแคนลิ้นเงินแล้วก็เอามาแต่งเสียงเอานะครับก็คือเสียงมันถูกอยู่2ตัวนะครับซื้อแคนมาเป็นแบบนี้ก็เลยว่าเอ๊ะนะครับทำยังไงเนาะเครื่องดนตรีอีสานเรามันจะพัฒนาไปถึงเสียงมันถูกต้องนะครับเหมือนเครื่องดนตรีสากลนะครับจริงๆหลายๆท่านก็พยายามทำนะครับทำให้มันถูกต้องแต่มันก็ยังได้ความใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าที่ผมพูดนะแคนในประเทศไทยในเสียงมันจะไม่ถูกนะครับมันต้องมีเสียงที่ถูกนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อครบทุกอาจารย์ท่านที่ทำแคนนะครับแต่ประสบการณ์เล่าให้ฟังได้แคนมา5เต้านะครับก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับ ขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละนะครับเรื่องเล่าของคนชอบเครื่องดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพเสียงเพราะนะครับลูกหลานนะครับหรือนักเรียนเยาวชนทั้งหลายได้เล่นนะครับเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพนะครับเวลาเล่นแล้วคนทั่วโลกเวลาเขาฟังแล้วเขายอมรับนะครับว่าเครื่องดนตรีเรามีเสียงที่มาตรฐานนะครับมีคุณภาพนะครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ